จบไปเมื่อสักครู่ครับเมกาสีขาวครับเปิดหัวสำหรับคลิปนี้ครับโอ้โหสุดหล่อเลยเมื่อสักครู่นี้ก็นี่ดังลั่นเลยครับมาแล้วเสียเป่าสอซับสวัยบวกสอธนกรนี้เป็นจอมดีเดือดประจำทีมงานเลยก็ว่าได้ครับจอมดีเดือดประจำบ่อครับล็อกกี้สายแบกจัดเต็มทุกงานจัดจ้านทุกสถานที่ครับคันนี้ถึงแม้จะ175แต่ขอบอกนะครับว่า175ก็บ้าพลังเหมือนกันเด้อยันมานี่คือจอมดุดันเลยครับดินโคลนดินเหนียวทุกสภาพดันยับครับเสียท็อปสุดรอครับผมพี่น้องสามทอท็อปแท่งแล้วก็เทพสามทอทอท็อปนี่ขับ6ล้อทอเทพนี่ขับแมคโครทอเท่งนี่ก็6ล้อก็ได้แมคโครก็ดีสามพี่น้องจากกันทราลมกระสังบุรีรัมย์เกินครับลั่นทีนี่มีแสบแก้วหูของแท้มาแล้วครับโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนเลยครับโอ้มายังกับพายุเลยครับฮีโน่เมก้า500ดูเลยครับดูเลยครับโอ้โหอ
ยอดสุดยอดจอมโหดของแท้มงกิ่งไม้ไม่ต้องสนใจครับลุยอย่างเดียวมาอย่างกับพายุเลยสเต็ปการขับระดับเทพเลยครับโอ้โหไล่ตูดกันลงไปแล้วสุดยอดสุดยอดโอ้โหเอาใครจะไวกว่ากันแต่ละคันนี่ระดับเทพทั้งนั้นเลยครับเรียบร้อยฝั่งนี้บ้างไงออกได้สบายเช่นเดียวกันครับไม่ยอมครับไล่บี้ครับไล่บี้ไปแล้วลั่นดีเหลือเกินครับโอ้โหนอกจากลั่นดีแล้วแรงยังดีอีกไม่ธรรมดาครับดันไม่ทันแล้วนะฮะรถไถบอกดันไม่ทันแล้ว6ล้อนี่วิ่งเอาวิ่งเอาดูสิรอบนี้จะออกได้หรือเปล่าเสียบเบาโอ้โหยกล้อเลยครับดีว่าดินไม่กดฝาท้ายเหมือนเดิมน้าวล็อกกี้มาแล้วเสียบเบาไปแล้วครับร้อยเจ็ดห้าป้าพลังครับจวดครับจวดโอ้โหป๋าโบกป๋าอันนี้ตัวแก่มาคุมเองครับเสียท็อปมาแล้วเคเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้ไปนู่นแล้วThank you.
จอมดีเดือดอีก1คันครับไม่กล้าไปเยอะไปเยอะเดี๋ยวมิดล้ออีกวันนั้นวันแรกที่เรามาดูที่เทนี่โอ้โหมิดล้อเลยเสียท็อปโชว์ควันดำอีกก่อนจากทีมงานนี่เห็นตีเล็กมาเนี่ยให้เข้ากับสโลแกนครับต้องจัดความมันอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ต้องสนรถไถบอกดันไม่ทันแล้วครับ6ล้อนี่วิ่งเอายังวิ่งอย่างกับพายุเลยรถไถ2คันแต่ว่าคนขับติดราชการครับ เหลือคันเดียวสำหรับคลิปนี้ครับขอทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับด้วยภาพสวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ